เมื่อวานมีการแข่งขันที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับเป็นนัดประเดิมสนามนะครับก็เราไปดูไฮไลท์กันหน่อยแล้วกันนะครับคุณแบงค์กับศึกบาสเกตบอลนักเรียน18ปีชายประเภทถ้วยก่อครับคู่แรกทิวไผ่งามพบกับอัสสัมชัญธนบุรีครับคู่เปิดสนามวันแรกนะครับแข่งขันกันที่ยิมเนเซียมโรงเรียนกินโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็นการพบกันระหว่างทิวไผ่งามกับอัสสัมชัญธนบุรีควอเตอร์แรกเนี่ยทิวไผ่งามนี่ต้องบอกว่าเล่นได้แน่นอนกว่านะครับทิวไผ่งามเสื้อสีเขียวนะฮะอัสสัมชัญธนบุรีเนี่ยจะใช้สีเสื้อสีแดงนะครับก็ทิวไผ่งามเนี่ยรู้กันอยู่แล้วพูดถึงวงการบาสต้องพูดถึงทิวไผ่งามยักษ์เขียวของเราเขามีฉายาด้วยเหรอเออยักษ์เขียวทิวไผ่งามครับผมแล้วมีอะไรอีกไม่มีแล้วครับผมรีเสิร์ชข้อมูลมาแค่นี้โอ้ผมยังมือใหม่อยู่เหมือนกันคุณผมก็มือใหม่เราต้องบุกเบิกนะเรียนรู้ไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งฉายาให้ทุกทีมเลยลุงไปตั้งให้เองได้ไงเราให้เขาตั้งเองได้ได้ได้ครับนะครับก็ควอเตอร์แรกเนี่ยต้องบอกว่าทิวไผ่งามทำได้ดีกว่านะฮะก็ใช้อาศัยการเล่นวงนอกชุด3แต้มแม่นเหลือเกินต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับก็ทำคะแนนนำไปก่อน16-12ส่วนควอเตอร์ที่2เนี่ยอัสสัมชัญธนบุรีเนี่ยเริ่มกลับมาได้นะครับแล้วก็ทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาจนลดช่องว่างห่างจากทิวไผ่งามเพียง1คะแนนแล้วก็จบควอเตอร์ที่2ไปด้วยสกอร์28-29ครับครับพอถัดมาในควอเตอร์ที่3นะครับก็กลายเป็นอัสสัมชัญธนบุรีที่ทำเกมได้ดีกว่านะครับแล้วก็พลิกแซงทิวไผ่งามได้สำเร็จนะครับจบควอเตอร์ที่3นะเป็นอัสสัมชัญธนบุรีที่นำอยู่57-47คะแนนนะครับมาดูควอเตอร์สุดท้ายนะครับก็ถือเป็นเกมแข่งขันที่สนุกสูสีนะครับเพราะว่าทั้ง2สถาบันก็ต่างทำคะแนนไล่กันไปกันมานะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นทิวไผ่งามหรือว่ายักษ์เขียวนั่นเองนะครับอันนี้ผมมั่วนะ โอ้แล้วใช่ผมพูดยังไงเออได้แหละเอาทิวไผ่งามก่อนดีกว่าที่เอาชนะมาได้สุดมันนะครับ73-67คะแนนเดี๋ยวมามีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับครับเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณเอกมลทองอำไพนะครับผู้ช่วยผู้สอนโรงเรียนทิวไผ่งามครับไม่ดีพอแต่วันนี้อาศัยควอเตอร์ที่4มายิง3ลงนั่นเองครับก็พลิกเกมมันพลิกกลับมาก็ชนะเขาเนี่ยครับโดยรวมแล้วพอใจกับรูปเกมวันนี้ไหมครับโดยรวมครับก็พอใจฮะแต่ว่ามันยังไม่ดีที่สุดครับนัดหน้าก็ในการแข่งขันนัดหน้าจะดูใบงามจะต้องเจอกับเบญมาศรัชานุสรณ์ใช่ครับมองไว้ยังไงบ้างครับก็มองว่าต้องไปแก้ไขเก็บเกมป้องกันนะครับส่วนมากจะเกมป้องกันวันนี้เกมป้องกันมันแย่แล้วก็เกมลุกก็ระบบทีมยังไม่สัมพันธ์นะความสัมพันธ์ในทีมยังไม่ดีก็เกมแข่งขันก็พอใจวิธีการเล่นของทีมมากกว่านะฮะส่วนที่มันจากนำ10แต้มแล้วมาพลาดตอนหลังก็คืออาจจะเป็นช่วงที่ว่าเกิดความผิดพลาดของสกอร์บอร์ดที่ทำให้ทางทีมเหวี่ยงงามเขาได้พักค่อนข้างเยอะแล้วสามารถที่จะสอนหรือจะให้ดึงอารมณ์ของนักกีฬากลับเข้ามาได้เพราะว่าโดยก่อนการแข่งขันเนี่ยทีมงานเขาเป็นต่ออยู่แล้วนะครับเป็นต่ออยู่แล้วในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของเกมเพราะว่าของเขาจะมีเด็กที่เต็มรุ่น18ปีประมาณ 6-7 คนที่คอยประคองเกมแต่ของอัสสัมชัญธนบุรีเนี่ยจะเป็นเด็ก16ปีเด็ก17ปีและส่วนมากนะเพราะฉะนั้นเกมมันก็เป็นอย่างนี้ฮะเกมบาสเกตบอลนาทีต่อนาทีถ้านักกีฬาที่มีประสบการณ์เนี่ยนะสามารถที่จะดึงเกมกลับมาได้ง่ายกว่ากับนักกีฬาที่ไม่มีประสบการณ์แต่ว่าข้อผิดพลาดในเกมก็เอาไปแก้ไขอีกทีคิดว่าวันนี้ต้องปรับตรงจุดไหนบ้างครับปรับก็คงจะปรับเรื่องของอารมณ์มากกว่าเพราะว่าบางครั้งเกมนำสี่บางอย่างนักกีฬาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองในสนามนะครับเพราะว่าจะให้โค้ชสอนตลอดในสนามไม่ได้ต้องเรียนรู้ในการฝึกซ้อมแล้วจากการฝึกซ้อมมาทำในสนามวันนี้นักกีฬาเอาสิ่งที่ฝึกซ้อมในสนามซ้อมเนี่ยมาใช้น้อยไปหน่อยน่าจะเสียดายจุดนั้นจุดหนึ่งครับนัดหน้าเจอกับเทพิสเตียก็เป็นรองเรื่องปกติก็ต้องเตรียมแผนการเล่นไปเล่นกับเขาเหมือนกันแล้วคงผู้ชนะหนุกบอกว่าเจอสัมชัญธนบุรีก็สู้อยู่แล้วนะทีมที่เป็นรองก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับโอเคครับนะครับนั่นคือ2โค้ชนะครับทางด้านของโค้ชดุ่ยเนี่ยเอกมลทองอำไพแล้วก็ยังบอกว่าลูกทีมเองทำได้ไม่ดีพอสำหรับทิวไผ่งามถึงแม้ว่าชนะไปได้นะครับส่วนทางด้านของโค้ชแซกมานิยมดินดีเนี่ยก็บอกว่าจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยเกิดจากการที่มีความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับสกอร์บอร์ดเหรอสกอร์บอร์ดเสียทำให้ต้องหยุดเกมไปร่วมๆ 4-5 นาทีแล้วตอนนั้นเนี่ยอัสสัมชัญธนบุรีเนี่ยขึ้นนำ10แต้มเด็กกำลังใจสู้เลยปกติเนี่ยโมเมนตัมกำลังมาเธอปกโมเมนตัมกำลังมาปกติเนี่ยเราจะขอเวลานอก1นาทีแค่นั้นเพราะนั้นคือได้แค่1นาทีนะครับ
โค้ชแซงเนี่ยก็ตำหนิติติงไว้ทีนึงว่าเอ้ยเพราะเหตุนี้มันทำให้นักกีฬาของทิวไผ่งามซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าดึงตัวเองกลับมาสู่เกมแล้วก็คลิกกลับขึ้นมานำสุดท้ายชนะไป73-65นะครับทั้ง2ทีมต้องบอกว่าทิวไผ่งามเนี่ยจะไปเจอนะครับเล่นนัดหน้าเล่นในบ้านพรุ่งนี้นะครับ19 สิงหาคมทิวไผ่งามจะต้องพบกับโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์นะครับส่วนทางด้านของอัสสัมชัญธนบุรีจะเจอศึกหนักนั่นก็คือเจอกับเต็งกรุงเทพคริสเตียนนั่นเองนะครับนั่นคือผลของคู่แรกนะครับก็ยังต้องปรับต้องจูนกันต่อไปข้อดีของบาสลีกนะฮะเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่แบบว่าแข่งนัดเดียวตกรอบนะครับมันยังมีเวลาให้ได้แก้ไขปรับปรุงทีมนะครับ